ตอนนี้ต้องไปรับเงินตามมาเสียบปึ๊บช้าอีกสักสามวิเสียบปึ๊บช้าอีกสามวิเข้าใจไปได้ไหมได้ไม่ต้องเปลี่ยนฐานมากไม่ต้องเปลี่ยนฐานมากนะครับถูกแสดงระบบควบคุมอะระบบอะไรที่ต้องควบคุมมันต้องเปลี่ยนฐานหรือมันต้องเฮ้ยทานต่อเหตุการณ์ใช่ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันคุมมากไปคุมน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เดียวทานเลยต้องคุมขึ้นไปแล้วจะลดอุณหภูมิแต่ยังไม่สปอร์ตเลยนะมีขอบปากขอเวลาที่อะไรอีกหน่อยนะนี่นะนะครับอะไรที่คนใดที่เกี่ยวกับการควบคุมนะครับหรือว่าการสื่อสารเองก็ตามนะการสื่อสารก็จะมีเวลาหมดเวลาแต่เวลาต้องคุยเร็วๆคุยเร็วนี่อะไรที่เกี่ยวกับการควบคุมการสื่อสารเนี่ยมันจะสับเปลี่ยนต้องเร็วทันนะครับอะไรที่เนี่ยควบคุมไปนะเราไม่ต้องกำหนดเวลาเดี๋ยวก็ส่งเองนั่นแหละไม่ต้องเร็วมากก็ได้ใช่ป่ะนะครับนะแต่ว่า response time นะก็จะมีกำหนดไว้ว่าอ๋อระบบของเราต้อง response นะภายใน1มิลลิเซกนะหรือภายใน100มิลลิเซกภายใน1เซกอันนี้แล้วแต่ความจำเป็นเนาะของระบบนะครับเช่นรถยนต์ก็อยากให้มัน response ภายใน 0.5 เซกอะไรนี้แล้วนะครับแขนกลยนต์เราคุมมันก็อยากให้มันรีสปอนส์เร็วๆภายใน10มิลลิเซกสมมตินะครับอันนี้คือมันต้องเรียนตามนั้นนะครับนะครับซึ่งนะครับก็นะครับนะก็มีระบบที่นะมีงานหลายอย่างด้วยส่วนใหญ่จะทำหลายอย่างมีระบบวัดนะระบบประมวลผลระบบควบคุมพวกนี้นั่นนะครับการวัดก็มีหลายวัดอีกเนาะอย่างเช่นเครื่องยนต์นะครับก็จะคำนวณได้ว่าจะต้องใส่น้ำมันไปเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะต้องวัดออกซิเจนในอากาศมีเท่าไหร่วัดถ้าออกซิเจนในอากาศบางที่มีเท่าไหร่อยู่ในที่สูงออกซิเจนมันน้อยเรายิงน้ำมันไปเยอะมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เป็นข้าวเปล่าเป็นของเสียอีกเนาะคือน้ำมันตกอาจจะต้องวัดปริมาณออกซิเจนตรงนั้นมีเท่าไหร่นะครับนะหรือว่าความชื้นในอากาศเป็นอย่างไรนะครับอุณหภูมิไอออกซิเจนขาเข้าขาออกทีละวัดในขาออกเนาะถ้าวัดขาออกก็แปลว่าถ้ายังมีออกซิเจนเหลืออยู่ก็แปลว่ายังทำอะไรได้อีกถูกปะถ้าตอนขาออกก็ไม่มีออกซิเจนแล้วจะฉีดมันเป็นทำไมให้มากเพิ่มอีกก็แปลว่าไม่เผาแล้วถูกปะครับเป็นต้นนะครับหรือว่าวัดเจ้าตัวน็อกซ์นะครับนะว่าสารพิษมันเยอะเกินมาตรฐานแล้วนะถ้าฉีดก็ไปอีกโดนจับนะพิษขึ้นรถยนต์มาเลยเขาจะทดสอบว่าน็อกซ์เกินไหมใช่ป่ะซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินไหมนะครับการเผาไหม้มากกว่านั้นนะที่อัตราเร็วมากกว่านั้นนี่คือใส่น้ำมันแล้วก็อาจจะทำให้เกินค่ามาตรฐานก็เอามาขายไม่ได้แล้วก็มันมีการวัดหลายๆอย่างนะมันต้องเป็นเขาเรียกว่า multitasking นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าอะไร CPU เรามีหลายคอใช่ไหม Apple ที่เหนือหน่อยที่แพงๆหน่อยนะครับก็มีหลายคอเพราะฉะนั้นแพงๆกันทำได้นะครับก็ไอ้พวกนี้จะต้องมี OS ช่วยในการบริหารจัดการงานหลายๆอย่างนะครับก็สามารถไปเดินทางได้ตรงนี้ระบบองค์นี้นะที่มีซีพียูค่อนข้างจะไม่กระจอกง่อยๆมากนะนะครับมีโปรแกรมแมนดีๆหน่อยซีพียูดีๆหน่อยมีโอเอสช่วยจัดการนะครับการหลายอย่างตรงนี้นะหรือว่าก็สามารถเป็นเดินทางได้นะครับก็จะแบ่งอีกนะครับว่าเป็นซอฟต์เรียลไทม์กับฮาร์ดเรียลไทม์มาในซอฟต์เรียลไทม์นะถ้าฮาร์ดเรียลไทม์เอาง่ายๆก่อนฮาร์ดเรียลไทม์นี่ง่ายคือว่าเฮ้ยนะระบบจะเฟลถ้าทำไม่ทันตามเวลาที่กำหนดสั่งแล้วต้องทำให้เสร็จนะสั่งแล้วต้องทำให้เสร็จในเวลานะครับนะคือไอ้พวกเรียลไทม์นี่คือว่าพอเรารับคำสั่งมานะครับรับคำสั่งมาจะต้องทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดเช่นภายใน1มิลลิเซก1ไมโครเซก10มิลลิเซก1เซกอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องรีสปอนส์ให้เสร็จมีอินพุตประมวลผลเอาต์พุตกลับไปเนี่ยจากอินพุตถึงเอาต์พุตต้องใช้เสร็จภายในเวลาที่จำกัดนะครับภายในเวลาที่จำกัดนะครับโดยที่มีหลายงานพร้อมๆกันเนาะมันต้องทำงานหลายงานพร้อมๆกัน
งานหลายงานก็เป็นเวลาเหมือนกันต้องทำงานให้เสร็จภายในเวลาเหมือนกันที่เป็นบอกว่ามัลติทาสกิ้งนะครับที่บอกว่าอาจจะมี CPU เดียวหรือหลายๆ CPU ก็แล้วแต่นะครับแต่ CPU มันทำงานเร็วมากเนาะทำงานระดับอะไรเป็นเมกะเฮิร์ตซ์หรือจิกะเฮิร์ตซ์ใช่ป่ะนะครับแต่บอกท่านไม่ได้1มิลลิเซกโอถือว่าทำได้หลายเซคเกอร์ใช่ไหมทำงานได้หลายเซคเกอร์แม้จะมีหลายงานนะก็แบ่งกันทำนะครับก็ทำเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้นะครับนั่นเองนะครับถ้าในทางนะคือทำงานถ้าทำไม่ทันแม้แต่งานเดียวของระบบนั้นก็จะเฟลเลยเช่นบินก็จะตกเป็นต้นนะบินลงถ้าคุมปีไม่ได้คุมความเร็วไม่ถูกใช่ไหมกลับทิศทางของลมที่พัดเข้ามากับความสูงที่มันวัดได้ใช่ไหมถ้าคุมไม่ทันอย่างนั้นเป็นไงถ้าบินก็ชนกับพื้นดินนะสิหัวที่หัวตามหรือว่านะคนก็อาจจะบาดเจ็บล้มตายได้ใช่ไหมถ้าลมแรงกระแทกแรงเกินไปใช่ป่ะนะครับบางครั้งบินอาจจะไม่ตกแต่แทกแรงคนก็ตายอะไรนะนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นท่าเรือทางนะครับแต่ถ้าบอกซ้อมเรือทางก็จะโปรแกรมตกไปหน่อยนะฟังเสียงเพลงก็ต้องออกมาด้วยจังหวะที่ถูกต้องใช่ไหมแล้วความถี่ของเสียงเราต้องถูกจังหวะใช่ไหมแต่ว่าเป็นไงหรือว่าดู YouTube วิดีโอกระตุกว้าเซ็งเดี๋ยวกระตุกเซ็งแต่เป็นไรนะมีคนตายไหมไม่เป็นไรมากเครื่องนี้ไม่ดีเลยว่ะดูแล้วการกระตุกหรือทีวีจอนี้มันกระตุกว่ะนะครับนะเป็นไงก็อาจจะบอกแบบไม่เสียหายอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็นะแปลว่าคุณภาพของเครื่องตัวตอนนั้นนะขนาดนั้นมันแย่ลงแต่ไม่ได้เสียหายขนาดที่ระบบเฟลนะเครื่องยิงตกหรือว่าเฟลไหมหรือว่าคนตายเฟลเนาะเฟลนะครับแต่ว่าเออดูแล้วคุณภาพภาพไม่ดีคุณภาพเสียงไม่ดีนะครับนะอันนั้นก็นะหรือว่ากระตุกลดกระตุกนิดหน่อยนะชั่วคราวไม่เป็นไรหรอกนะนะครับนะกระตุกควบคุมการทรงตัวนะครับอาจจะเซไปหน่อยรถอาจจะที่ทรงตัวไม่ดีนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็อันนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นอะไรมากมายนะครับนะเป็นซอสเดินทางไปนะครับนะครับก็นะโดยทั่วไปสรุปว่าโดยทั่วไปอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการควบคุมเกี่ยวกับการสื่อสารอะไรอย่างนี้นะนะครับนะครับก็พวก embedded system พวกนั้นถือว่าเป็น real time system นั่นเลยนะครับเป็น real time system นั่นเลยแต่ว่าก็จะมีหลายงานที่มันทำเนาะมีหลายงานที่ได้ทำเป็น multitasking นะครับซึ่งเป็นไงก็นะไม่ใช่ task ทั้งหมดเป็น real time นะถือว่ามันมี10งานอาจจะแค่หน้างานที่ต้องมีทำให้ทันตามเวลามีอินพุตแล้วต้องให้เอาที่ภายในเวลาที่กำหนดนั่นเองนะครับนะก็มีแบบ2อย่างก็คือว่าเฮ้ยถ้าเป็นซ้อมนี่นะถ้าทำให้ทันนิดหน่อยนานทีไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้เลยนะถ้าเดินทางต้องทำทันทุกครั้งทันทุกครั้งนะไม่งั้นเนี่ยเอามาขายไม่ได้นะครับนะครับมีคนตายมีนู่นนี่ที่นะระบบมันจะเฟลนะครับนะใช้วัดสัญญาณอะไรไม่ได้สมมติมันระบบวัดต้องวัดเด็ดนี่นะในการคุณภาพมันก็แย่ตลอดครับปกติระบบนี้เนาะเป็นอย่างนี้นะครับนะเป็นเบอร์ฐานก็คือว่ามีเซ็นเซอร์มีระบบควบคุมอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นแอคชูเอเตอร์นะครับไปควบคุมดีควบคุมความเร็วคุมตำแหน่งอะไรต่างๆนะครับเป็นต้นระบบรถยนต์เนี่ยนะครับนี่ก็คือเราว่าถ้าเป็นระบบรถยนต์จุดประสงค์หลักนะครับนะก็คือจะต้องไปถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยนะครับนะตัวรถก็คือเป็นระบบใช่ปะนะครับนะสิ่งที่เราไม่ได้ปัจจัยภายนอกนะครับนะก็คือสภาพถนนเนาะนะสภาพถนนนะครับระบบควบคุมที่นะเราบอกว่าควบคุมยากเหมือนกันก็คือว่าเซ็นเซอร์ของเราเองใช่ป่ะนะครับ
ับก็คือตาของคนนั่นเองใช่ไหมหูนะครับตากับหูนะครับก็มีอย่างอื่นอีกเช่นกล้องใช่ไหมนะครับมีติดกล้องกันเลยใช่ไหมนะครับอินฟราเรดรีซีเวอร์เลเซอร์นะครับนะก็อันนี้อาจจะสมัยใหม่กับเทคโนโลยีใช่ไหมนะครับนะนะครับเป็นตัวเลเซอร์ที่ส่งไปแบบสแควร์นะครับไม่ใช่เลเซอร์เป็นไลท์แทนนะครับเป็นเลเซอร์แทนกว่าใกล้ๆเนี่ยเลเซอร์มันดีกว่านะนะครับดีกว่าสัญญาณที่เป็น RF ของเจ้าตัวเรดาร์นะครับรู้จักเรดาร์ใช่ไหมรู้จักไหมเรดาร์นี่ไงส่งสัญญาณ RF ลงไปใช่ไหมแล้วก็กว่าดูมันสะท้อนกลับมาแล้วดูว่ามีสิ่งที่กว่าตรงไหนสะท้อนตรงนั้นแหละว่าสิ่งที่ขวางใกล้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 ยังไงนะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์แบบนะนะครับพวกที่เป็นออโตโนมัสคาร์ก็ต้องใช้พวกนี้แหละในการรู้ว่าข้างหน้ามีสิ่งที่กว่าหรือไม่ใช่ไหมนะครับนะครับก็ใช้พวกนะเจ้าตัวเรดาร์นี่แหละจะพวกเรดาร์นี่แหละว่าข้างหน้ามีสิ่งที่ฝังใกล้หรือไกลอย่างไรใช่ไหมถ้าตรงหน้าตรงถนนมันเห็นภาพมีภาพใช่ไหมภาพถนนมีที่เป็นคาเมราเป็นวิดีโอแคมราอยู่เราควรจะวิ่งไปตรงหน้าถ้าเราเบี่ยงซ้ายเกินไปตรงถนนสวยสีใช่ไหมตรงไปข้างหน้าแต่ถ้าข้างหน้ามีสิ่งอีกฝังใช่ไหมโดยรู้ได้ไงก็รู้ได้เลยพวกเรดาร์อะไรต่างๆตรงนี้เนาะนะครับก็ต้องชะลอรถหรือต้องเบรกนั่นเองหรือเจอรถข้างหน้าหรือเห็นไฟเขียววิ่งไปได้เห็นไฟเหลืองไฟแดงก็เบรกเห็นป่ะมันก็ต้องมีทั้งสองส่วนใช่ป่ะนะไอ้ตรงนี้คือว่าเฮ้ยดูว่ามีถนนอยู่ตรงไหนไฟเขียวไฟแดงป้ายสัญญาณจราจรตรงไหนแน่ใช่ป่ะนะครับก็ดูได้จากตัวที่เป็น visual camera ใช่ป่ะส่วนที่ว่าไม่มี obstacle หรือว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรตรงไหนบ้างมีคนข้ามถนนหรือเปล่าอะไรนี่เนาะมันต้องมีอีกส่วนที่ใช้วัดนะครับนะก็คือเซนเซอร์อีกตัวนะครับมี actuator คืออะไรพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าได้ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปคุมทิศทางของเราได้อย่างเงี้ยนะปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่ใช่ป่ะนะครับนะมีเครื่องจักรตัวมีเครื่องยนต์เนาะหรืออาจจะเป็นมอเตอร์นะระบบเบรกเป็นต้นนะครับนะระบบที่สำคัญนะครับนะก็คือเซียร์ริ่งก็คือการคุมนะทิศทางของรถนั่นเองและควบคุมอะไรนะครับระบบเบรกนะครับนะครับระบบที่ไม่จำเป็นมากมายรายเช่นการเปิดติดวิทยุในรถยนต์เป็นต้นนะครับนะครับก็ไม่จำเป็นนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องดับไปแล้วเปิดวิทยุอยู่นานๆเป็นไงครับสวยไหมสวยนะแบตหมดนะแต่อย่างรถผมเนี่ยมันยังไม่เปิดวิทยุหลังจากดับเครื่องได้1ชั่วโมงมันจะดับเองหลังจากนั้นเคลียร์ไปในการการสวยเลยโปรแกรมก็อะไรทำงานได้ทันพอนะทำงานได้ทันพอไม่ต่อคืออะไรไม่ต้องเร็วมาก CPU ต้องเร็วจ้านะครับต้องทำให้ทันแล้วกันแต่อย่าช้าเกินนะอย่าช้าเกินนะครับเป็นต้นนะครับคอสก็เป็นไงนะครับต้องอย่างแน่นอนแหละราคาขายกันแหละโตโยต้านะบอกราคาสำคัญมากนะครับคัดคอสตลอดนะครับนะครับต้องมี reliability สูงนะครับต้องคอสเทอร์แลนด์ให้กับคนเราแล้วครับถึงต้องไปได้นะครับนะโลจะต้องเนี่ยนะต้องไปก็ได้นะครับนะอีกหน่อยถ้าเป็นนะถ้าเป็นautonomous driving ก็นะคนก็สำคัญน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับรถยนต์มันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆเซ็นเซอร์มากขึ้นเรื่อยๆกว่านะครับนะนี่เองนะครับก็อีกหน่อยก็รถคุยกับรถได้นะครับคนจะเบรก
รงสัญญาณมาบอกผมหน่อยจะไม่ดีป่ะรถป๊อปนะข้างหน้าเบรกนะรถป๊อปเบรกก็เบรกใช่ป่ะมีไฟเบรกจะเลี้ยวขวาจะเลี้ยวซ้ายรถอย่างนี้จะซ้ายจะขวาแต่มันต้องเขียนได้ใช่ป่ะจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับซึ่งทำไมถ้าแบบนี้เนี่ยถ้ามันมีการสื่อสารกันเองระหว่างรถมันก็โอกาสจะชนก็น้อยลงใช่ป่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคอนวอยฟอร์มิ่งคอนวอยฟอร์มิ่งก็คือว่าสร้างเดินเคลื่อนทางด่วนแล้วมันวิ่งเป็นขบวนเนาะบางครั้งตอนนี้เนี่ยปัจจุบันบางครั้งวิ่งช้าบางครั้งวิ่งเร็วเนี่ยก็ลมก็โฟลว์ได้ช้าใช่ป่ะแต่ถ้าเรารู้แล้วคาปาซิตี้ของถนนตอนนี้ความเร็วที่ดีที่สุดคือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนวิ่งได้ความเร็วตามถนนเลยเพราะว่าเราติดไปอยู่แล้วคาปาซิตี้ของถนนตอนนี้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคุณก็วิ่งได้แค่ตรงนี้มันก็วิ่งเท่านี้ตลอดนั้นโฟลว์ปริมาณรถที่วิ่งได้ที่ถนนมันถ่ายโอนได้สูงสุดก็คือตอนนี้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงปัจจุบันบางคนรีบขับ120บางคนขับ30 40อะไรเงี้ยโอ้มันรถมันโฟลว์ได้น้อยนะครับโฟลว์ได้น้อยแซงไปแซงมาอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็นะนี่แหละก็เป็นประโยชน์ของเจ้าตัวเอ็นเดอร์ซิสเต็มนะครับว่าอีกหน่อยถ้าเราเซ็นเซอร์ดีๆคิดดีๆนะคิดได้มากขึ้นความแบบดีขึ้นนะครับคิดเตียนมากขึ้นนะครับนะปัจจุบันออโตโนมัสคาร์ก็แซงชนะคนแล้วนะชนะคนไปแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าอัตราการตายของรถที่ขับโดยคนมากกว่านะมากกว่ารถที่ขับโดยตัวเซ็นเซอร์แล้วโดยใช้เซ็นเซอร์แล้วก็เอ็นเดอร์ซิสเต็มแล้วนะก็คือใช้พวกรถที่อะไรตัวมันก่อนปัจจุบันเนี่ยมาขับถามว่ามีการชนไหมมีจะไม่มีได้ไงต้องมีใช่ไหมแต่ว่าอะไรครับแล้วคนขับอ่ะคนขับก็มีอยู่แล้วใช่ไหมมีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าไงเออตอนเรามาขับมันชนน้อยกว่าแต่เราอาจจะได้ขับก็เลยพอชนก็เป็นขาดจริงป่ะมันขึ้นนิดตกน้อยไหมที่เราตกน้อยมากเลยนะตกในบ้านแต่ตกปุ๊บเป็นขาดนะตกเป็นขาดแต่ถ้ารถชนกันตาย300คนตายไปคนก็อาจจะเป็นขาดแต่ตายไป10คน5คนมันไม่เป็นขาดนะครับเป็นต้นนะนี่ตัวอย่างของไมโครโปรเซสเซอร์นะครับนะประวัติศาสตร์ทำไมต้องพูดถึงไมโครโปรเซสเซอร์เพราะว่าไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหัวใจแล้วกันเป็นหัวใจหรือเป็นสมองหรืออะไรหรือเป็นทั้งสองอย่างเป็นส่วนประกอบหลักแล้วกันส่วนประกอบหลักของเอ็นเดอร์ซิสเต็มนั่นเองนะครับนะแทบจะเรียกว่ามันไม่อยู่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งแม้แต่ตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าง่ายมากเลยนะมันก็ต้องมีเหมือนกับสมองตัวหนึ่งจัง